ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับท่านหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอกำแพงแสนและใกล้เคียงนะครับรวมทั้งท่านผู้นำชุมชนและก็ชุมชนโดยเฉพาะวันนี้เสื้อสีเขียวก็คือชุมชนคนรักน้ำนะครับไม่รู้ว่ามีเสื้อสวยๆจะได้ขอใส่สักตัวหนึ่งนะครับต้องอยู่ตลอดชีวิตเป็นลูกเขยด้วยก็ได้นะครับอันดับแรกเลยก็คงต้องขอกล่าวต้อนรับนะครับสำหรับทุกท่านที่ได้กรุณาให้เกียรติกับพื้นที่ของเขตกำแพงแสนนะครับเข้ามาร่วมวันนี้คงเป็นเรื่องของการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางต่างๆที่เราจะช่วยกันร่วมดูแลแหล่งน้ำเรื่องน้ำต่างๆในเขตพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเมื่อวานเข้าไปดูเว็บไซต์การตรวจติดตามคุณภาพน้ำของแม่น้ำท่าจีนที่สถานีที่สุพรรณกับที่บางเลนนะครับปรากฏว่าตอนนี้ข้ามอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานและตัวแดงขึ้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของพวกเราชาวรักน้ำทั้งหลายคงต้องเริ่มแล้วครับที่ว่าเราจะทำยังไงกันเมื่อ2วันที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีความรู้สึกปลาบเริ่มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งในวันคล้ายวันที่5ธันวาเนี่ยนะครับหนึ่งในแรงบันดาลใจที่เป็นสิ่งที่เราน้อมนำเข้าสู่หัวจิตหัวใจของเราในการช่วยกันดูแลเรื่องน้ำก็คือพระจริยวัดขององค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยอยากจะเรียนฝากให้ทุกท่านเนี่ยนะครับได้ช่วยกันนะครับในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องน้ำเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยยิ่งเราพัฒนาเศรษฐกิจไปมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีประชากรเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ไม่ว่าจะด้านอุตสาหกรรมก็ดีด้านการเกษตรก็ดีนะครับน้ำที่เป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยก็จะมีปัญหามากขึ้นนะครับปัจจุบันเนี่ยในจังหวัดนครปฐมเนี่ยเท่าที่เข้าใจเนี่ยนะครับเรื่องน้ำเนี่ยปัญหาหลักๆก็คงเป็นเรื่องของคุณภาพน้ำกับเรื่องของน้ำท่วมส่วนเรื่องของน้ำแล้งเนี่ยอาจจะมีน้อยกว่า2ประการแรกแต่อย่างไรก็ตามเราก็ไม่ควรจะละเลยหรอกนะครับว่าถ้าวันใดวันหนึ่งน้ำที่มันดีเป็นน้ำที่ไม่ดีมันก็จะเกิดภาวะน้ำแล้งเหมือนกันเพราะว่าไอ้น้ำดีมันถูกใช้ไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องดู3ส่วนนี้ให้มันสมดุลก็คือไม่แล้งไม่ท่วมและก็ไม่เสียครับเพราะนั้นหนึ่งในความหวังเล็กๆหนึ่งในที่ผมก็อาศัยพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมอาศัยอยู่นะครับจริงผมเป็นคนนนทบุรีแต่รากเหง้าเป็นคนกลางบุรีนะครับเป็นชาวไร่ชาวนามาแต่กำเนิดเหมือนกันแต่ปัจจุบันเนี่ยชีวิตหักเหก็เลยต้องไปอยู่ในเมืองก็เตยยกมาวางได้ความสำนึกรักกับแสงสำนึกรักนครปฐมแล้วก็ยินดีใจเป็นที่สุดที่พวกเราพยายามร่วมกันคิดร่วมกันทำเพื่อให้น้ำในเขตจังหวัดรวมทั้งของประเทศด้วยนะครับอยู่ในสภาพที่จะอยู่คู่กับชีวิตมนุษย์ของเราไปตลอดนะครับอย่างไรก็ตามผมขออนุญาตเรียนฝากไว้ว่าเราช่วยกันคิดแล้วนะฮะเราคงต้องช่วยกันทำนะฮะอย่าเพียงแต่คิดถ้าคิดแล้วไม่ได้ทำมันก็จะไม่เกิดมรรคเกิดผลนะครับในโอกาสวันนี้ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ครับขออนุญาตเป็นเจ้าบ้านกล่าวต้อนรับแล้วก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลามาวันนี้ขอให้การดำเนินการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการที่แก้ปัญหาเรื่องน้ำในวันนี้นะครับเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีอะไรที่ไม่สะดวกสบายก็ขอกราบประทานอภัยและถ้าต้องการให้คณะวิทย์กรรมศาสตร์กำแพงแสนหรือมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ช่วยเหลือประการใดก็ยินดีน้อมรับนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมงานในวันนี้ทุกท่านนะครับและขออนุญาตเปิดการเสวนาวันนี้เลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์ลูกค้าเลยนะคะแค่อาจารย์น่าเป็นประเด็นอะไรคะเป็นเกียรติเป็นสีแก่ง่ายงานบ้านตรงนี้เลยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะก็วันนี้เราตอนนี้ก็9:45นะคะเราจะมีเวลาพูดคุยอยู่ด้วยกันสัญญาแล้วฝากไม่เกินเที่ยงแน่นอนค่ะเพราะว่าหลายคนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวงานใช่ไหมคะเพราะวันนี้ก็วันเสาร์ด้วยนะคะเราก็คงจะคุยกันประมาณ2ชั่วโมงนะคะทีนี้วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างแล้วเราชวนใครมาคุยบ้างนะคะก็ลำดับถัดไปนะคะขอเชิญที่จากสำนักงานจังหวัดนะคะที่ประพันธ์สำริดวงศ์นะคะอาจจะกล่าวอะไรนิดหน่อย
นิดนึงก่อนแล้วก็ขอเชิญนั่งขัดใจอาจารย์นิวิตต่อไปเลยค่ะนะคะอาจจะสงสัยเรื่องน้ำเกี่ยวอะไรกับสำนักงานจังหวัดวันนี้ให้น้ำชวนมาทำไมนะคะครับก็กราบสวัสดีทุกท่านนะครับที่มาประชุมรวมตัวกันอยู่ณที่นี้นะครับผมชื่อประพันธ์สัมฤทธิ์วงศ์นะครับเป็นหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสังกัดสำนักงานจังหวัดนะครับอยู่ที่สารกลางจังหวัดครับก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องแผนงานโครงการแล้วก็การขอประมาณนะฮะในส่วนของยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนะครับก็ขั้นตอนเดี๋ยวรายละเอียดเอาไว้นิดนึงดีกว่าเพราะว่าถ้าเขาไม่อยากรู้เราบอกยังไงเขาก็ไม่ฟังเราค่ะจริงไหมคะต้องให้เขามีคำถามก่อนถ้ามันขัดคำถามเกี่ยวข้องกับพี่ประพันธ์เมื่อไหร่ปุ๊บหนูจะโดนไมค์ทันทีเลยนะคะเป็นรจนาเสียงพวงมาลัยนะคะเมื่อกี้พี่ก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแผนกลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดอะไรมันก็จะเชื่อมโยงไปที่การทำแผนบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเนาะซึ่งวันนี้เราก็มีพี่ที่เป็นตัวแทนมาจากหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้นะคะขอเชิญพี่บุญชัยค่ะจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนะคะพี่นั่งเก้าอี้ตรงนั้นเลยก็ได้ค่ะตรงนี้ให้วางกระเป๋านะคะครับก็สวัสดีครับผมขอแนะนำตัวนะครับผมชื่อมนชัยปานโอนะครับเป็นนักวิชาการสิ่งล้อมนะครับอยู่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมจังหวัดนครปฐมนะครับอยู่ส่วนสิ่งแวดล้อมนะครับก็เกี่ยวข้องกับเรื่องแผนสิ่งล้อมเหมือนกันนะครับก็เป็นแผนในส่วนของกระทรวงทรัพย์นะครับเราสังกัดกระทรวงทรัพย์แล้วที่เกี่ยวข้องกับในส่วนของชุมชนเครือข่ายก็คือเราเป็นผู้ประสานงานกับเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งล้อมจังหวัดหมู่บ้านนะครับคือพสมนเองนะครับก็พี่ๆในที่นี้ก็บางคนก็สมัครเป็นสมาชิกพสมแล้วนะครับผมก็ยินดีนะครับที่เดี๋ยวเรามาได้แลกเปลี่ยนครับเกี่ยวกับในส่วนของภารกิจของกระทรวงนะครับก็พี่มนชัยไม่ได้มาคนเดียวนะคะส่วนพี่ไก่มาด้วยนะพี่ไก่จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5นะถ้าเขาบอกว่าถ้าพูดเรื่องน้ำพูดแค่จังหวัดนครปฐมล้มเหลวแน่นอนเนาะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่จังหวัดนครปฐมเท่านั้นมากันหลายจังหวัดนะคะพี่ไก่ก็คงจะได้เล่าเดี๋ยวคงจะได้เล่าภาพรวมเรื่องลุ่มน้ำท่าจีนด้วยค่ะสวัสดีครับขอแนะนำตัวก่อนผมสิทธิชัยสิทธิชัยครับทำการสิ่งแวดล้อมมาจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค5นครปฐมเผอิญว่าวันนี้เนี่ยพูดต้องพูดถึงเรื่องของนครปฐมและกำแพงแสนพอดีผมเป็นเขยกำแพงแสนด้วยก็เลยถูกมอบหมายให้ต้องมาไม่ได้เพราะปกติพี่ไก่นี่จะเป็นอยู่ห้องแลบปฏิบัติการนะคะแหมวันนี้พอมากำแพงแสนนี่เขาส่งมาถูกคนนะยินดีครับยินดีที่จะมาให้ข้อมูลในเชิงประจักษ์ด้วยนะฮะที่จะนำเสนอเรื่องของคุณภาพน้ำที่มีอยู่และเป็นไปแล้วก็ในอนาคตของแม่น้ำท่าจีนนะครับขอบคุณมากครับก็ในส่วนของหน่วยงานก็จะมีอยู่3หน่วยนะคะต่อไปในภาคส่วนของตัวพวกเรานะคะก็จะมีที่เป็นเขาเรียกว่าพี่ใหญ่ในการดูแลเรื่องน้ำเลยก็คือจากชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนะคะวันนี้ก็มากันหลายท่านนะคะก็มีทั้งประธานชมรมแล้วก็อาจารย์ประเชิญคนเทศเนาะประธานชมรมอาจารย์เด่นโทรศัพท์มาหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่ายังหาทางเข้าชมไม่เจอเลยนะคะเดี๋ยวสักพักคงจะมาถึงค่ะนั่นแหละค่ะก็ขอเชิญอาจารย์ประเชิญคนเทศก่อนนะคะเช่นมากล่าวแนะนำตัวนิดนึงแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทางอาจารย์ก็คงจะมาชวนเราคุยว่าทางชมรมหรือมูลนิธิหรือสภานี่กำลังขับเคลื่อนเรื่องอะไรอยู่ค่ะผมประเชิญคนเทศครับตอนนี้เขาให้มาดูแลศูนย์ประสานงานเครือข่ายป่าภัยพิบัติคนนครปฐมก็2ปีที่ผ่านมาเราเริ่มจากการเป็นคนตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าเราทำงานมาต่อเนื่อง2ปีที่ผ่านมาสาธารณะจะรู้จักเรามากขึ้นเพราะน่าจะเป็นกลุ่มคนกลุ่มแรกที่ประเมินสถานการณ์น้ำว่าปีนี้เราจะถูกโจมตีทางตะวันตกโดยบอกล่วงหน้ามาครึ่งปีเลยนะแต่ก็ไม่มีใครดำพานะครับเราไปกลัวน้ำเหนือกันซะที่หดตดหายเลยแต่ผลสุดท้ายคนตอนล่างระบมมากเลยนะครับเราอยู่กำแพงแสนเนี่ยไม่รู้ว่าทำบุญอะไรกันมานะยังไงถ้าเขื่อนไม่แตกเราไม่โดนน้ำถล่มแน่นะ
พราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้จะกลายเป็นทองคำแล้วนะครับถ้ามันไปเชื่อมโยงกับทวายก็เดี๋ยวค่อยเล่าสู่กันฟังว่ามันมีอะไรบนความท้าทายบ้างครับก็จากชมรมหรือว่าก็อีกท่านหนึ่งที่หนูอยากเชิญนะแต่ว่าไม่ได้เตรียมกันมาเลยนะคือผู้เขาเรียกผู้ที่มีบทเรียนประสบการณ์ผ่านช่วงชีวิตนะมานานนะแล้วก็จนปัจจุบันเขาก็จะมักจะเรียกให้เป็นสวนะคะผู้สูงวัยนะแต่ว่าผู้สูงวัยท่านนี้เนี่ยยังไม่เขาเรียกใจยังไม่ยอมแก่นะคะยังทำงานถึงแม้ว่าจะเข้าโรงพยาบาลหลายรอบแต่ว่าท่านก็ยังใจเข้มแข็งอยู่นะคะขอเชิญลุงสมเกียรติอีกหนึ่งท่านนะคะบนเวทีนะคะเพราะหลายครั้งหนูมักจะได้เรื่องราวดีๆจากลุงสมเกียรตินะคะว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้มันเกี่ยวโยงสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะคุณลุงช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมสวัสดีทุกท่านครับนะวันนี้ก็ไม่รู้เป็นไรตัวที่เขาด้วยนะที่จริงก็วันนี้สวดมนต์ไหว้พระมาแล้วให้แคล้วคลาดเป็นไรท่านเป็นไรก็ยังไม่คลาดแคล้วนะเขาบอกว่าพวกผู้ใหญ่นี้เวลาไปไหนที่หมามันไม่กัดขาลุงครับก็ต้องถือว่าวันนี้มีโอกาสดีที่นะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนนะครับในประสบการณ์ที่เราได้ประสบเราได้แก้ไขปัญหาที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้ก็คงจะมีแนวทางที่จะได้นำเสนอและเปลี่ยนเพื่อการกับพัฒนานะครับไปสู่ความสำเร็จที่เราจะช่วยกันนะในเรื่องของว่าถ้าไปที่บ้านเรื่องน้ำต้องแก้อย่างไรเราถึงปลอดภัยนะครับนะแล้วก็ถ้าน้ำแล้งเราต้องทำไงน้ำเราถึงจะมีในการประกอบอาชีพโดยครบถ้วนนะวันนี้จากครูปัญญาจากหลายๆตำบลหลายท้องที่กลับมาพบไปแล้วหวังว่าวันนี้คงได้แลกเปลี่ยนกันเสร็จที่ครับผมตอนนี้แค่เสร็จครับผมขอบคุณลุงสมเกียรติค่ะลุงไม่ต้องกลัวค่ะยังไงหนูไม่ให้ลุงไปคนเดียวนะหนูจะชวนอีกลุงนึงขึ้นไปเป็นเพื่อนค่ะนะคะเพราะว่าใส่เสื้อตัวเต็มมากนั่งตรงนี้เดี๋ยวจะไม่เห็นนะต้องเชิญขึ้นไปทีด้วยนะจะได้โดดเด่นสุดๆนะคะขอเชิญลุงทีค่ะช่วยแนะนำตัวนิดนึงค่ะแล้วก็อาจจะกล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนะคะครับประกาศสวัสดีพี่น้องชาวจังหวัดนครปฐมและใกล้เคียงนะครับที่มองหน้าอยู่ดูรู้สึกว่าก็คุ้นหน้ารู้สึกว่าจะเปลี่ยนบางเลนที่มาเยอะนะครับวันนี้ผมขอกราบสวัสดีครับผมวิธีลงสกุลในนามของประธานบุรีรัมย์รุ่นน้ำท่าจีนคณะทำงานของชมรมอรัญประธานท่าจีนและสภารุ่นน้ำท่าจีนเฮ้ยหน่อยนึงว่ะค่ะก็เมื่อกี้หนูเห็นแว๊บๆนะคะตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะสวยที่สุดในเวทีนะที่ไหนได้เจออาจารย์เด่นสีส้มมาแซงเลยนะคะก็ถ้าสุดท้ายไม่ต้องทั้งเบียดกันก็ได้ค่ะอาจารย์เด่นนี่หนูไม่อยากถามว่าอายุเท่าไหร่นะเจอกันกี่ครั้งกี่ครั้งก็ยังสดใสอยู่ตลอดเวลานะคะขอให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงนะคะแต่คิดว่าจะมาพูดให้เด็กฟังมีกายเป็นเราพูดให้เพื่อนคนเดียวฟังนะได้ใครมาจากนครปฐมบางเลนยกมือค่ะอำเภอบางเลนเยอะค่ะนครชัยศรีไม่มีเลยสำรานมีลุงวิถีสำพันธ์มีด้านนู้นจ้ะค่ะนี่อาจารย์ให้ได้ตัวนิดนึงว่าปัจจุบันอาจารย์ทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็ในงานเกี่ยวข้องกับนะเรายังอยู่ในช่วงแนะนำตัวอยู่ค่ะแนะนำตัวนะคะคนส่วนใหญ่จะรู้จักดีแล้วแต่เดินหลงค่ะหลงจะได้ประโยชน์มากเลยเดินคณะนู้นคณะนี้อุบัติเจอมีความสุขโอ๊ยตายละวันหลังต้องชวนอาจารย์มาคณะหนูบ่อยดิฉันเด่นสิริทองนพคุณนะคะเป็นประธานชมรมเรารักแม่น้ำท่าจีนนครปฐมทำอะไรมาบ้างสั้นๆนะคะก็คือทำให้คนมารักแม่น้ำค่ะแบบไม่มีเงื่อนไขก็คือแบบว่าแม่น้ำในขณะนี้แม่น้ำเหมือนแม่เราอ่ะที่กำลังป่วยทำไงเรามาช่วยเยียวยาให้แม่น้ำท่าจีนนั้นดีขึ้นนี่คือบทบาทหน้าที่ของพวกดิฉันค่ะขอบคุณอาจารย์เด่นมากเลยนะคะที่เมื่อกี้อาจารย์พยายามดูว่ามาจากไหนกันบ้างแล้วไม่มีนครชัยศรีนี่อย่านึกว่าคนนครชัยศรีไม่รักน้ำไม่ใช่นะคะบังเอิญว่านะคะคนที่ชวนมาวันนี้เป็นเครือข่ายที่ทางมอเตอร์เซไปทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้มีตำบลตรงนครชัยศรีค่ะก็เลยวันนี้ยังไม่มีแต่ว่าจริงๆแล้วคนนครชัยศรีที่ทำเรื่องนี้มีเยอะนะคะถามว่ามาจากไหนกันบ้างนะคะก็เลยเอารูปแผนที่นี้ขึ้นมาให้ดูนะคะเป็นแผนที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็เป็นตำบลที่ขับเคลื่อนเรื่องงานนี้กับทางมอเตอร์เซเก่าอยู่นะคะต้องขออนุญาตทางบารกรรมขอโทษไว้ก่อนนะคะทบไม่ใช่เทศบาลเมืองหรืออะไรนะคะพอดีฝ่ายธรรมเขา
แคนดี้ค่ะจริงๆยังเป็นอบต. อยู่นะคะโดนทักท้วงหลายรอบนะคะแต่ว่าง่ายงามไม่มีปัญญาแก้ค่ะอาจารย์มันฝังคำนี้ไปในแผนที่ไปแล้วนะคะมือแก้นี่กลายเป็นแล้วใช่ไหมคะงั้นหนูก็แสดงว่าหนูมีเขาเรียกอะไรตาทิพย์นะคะอนาคตจะเป็นเทศบาลบางระกำนะคะวันนี้เราก็บอกแล้วว่าการคุยกันเราจะให้โอกาสกับทุกท่านที่มาร่วมงานนะคะพี่ด้านหลังทีมนู้นมาเชิญนั่งเบาะทางด้านนี้ค่ะเบาะสีแดงนี่นั่งได้หมดเลยค่ะพี่ๆเข้ามาค่ะนะคะนิดนึงค่ะมาด้านในเลยค่ะจะได้ใกล้ชิดสนิทสนมนะคะเพราะว่าวันนี้คนเยอะเนาะอาจจะดูไม่ทั่วถึงค่ะนะคะเบาะสีแดงนี่ให้นั่งได้นะคะเออค่ะเดี๋ยวจะว่าเอ๊ะต้องเป็นแขกผู้มีเกียรติหรือเปล่าไม่ดาวก็นั่งได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวนะคะบนเวทีนี้รู้จักกันหมดเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ข้างล่างเวทีบ้างเนาะเราจะไล่จากเหนือสุดนะคะภาคเหนือของจังหวัดนครปฐมนะเหนือสุดนี่จะเป็นห้วยม่วงนะคะดูตำแหน่งภาพแล้วเนาะทีมห้วยม่วงอยู่ตรงไหนคะนะคะเดี๋ยวให้ทีมห้วยม่วงช่วยแนะนำด้วยว่าวันนี้ใครมาบ้างมากันกี่คนนะคะประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลห้วยม่วงเชิญเลยค่ะไปได้เลยค่ะครับผมและนักกอล์ฟแก้วพูดนะครับประธานสภาเด็กและเยาวชนห้วยม่วงครับวันนี้น้องปอยชวนห้วยม่วงมากี่ท่านคะก็มาทั้งหมด6,000นะครับอันนี้ยกมือหน่อยค่ะกลุ่มห้วยม่วงนะคะเป็นสมาชิกสภาเด็ก4,000นะครับแล้วก็คนโตนี่คนครับคนโตนะคะแต่ยังโตไม่เท่าน้องปอยนะคะก็ถัดจากห้วยม่วงแล้วขยับลงมาแผงเดียวกันทั้งแผงเลยค่ะสับพัฒนาค่ะสับพัฒนามาไหมคะอยู่ด้านนี้นะคะพี่ถนอมนะหนูรู้จักกับพี่ถนอมบอกอุตส่าห์ครับผมถนอมสาธงผลครับจากตำบลสับพัฒนามาสี่ท่านในยกอีกรอบหนึ่งนะคะสี่ท่านจากสับพัฒนาค่ะถัดไปเลยค่ะสับสี่มุงค่ะสับสี่มุงนะคะสองท่านโอ้โหหนูนึกว่าจะมาเป็นร้อยนะวันนี้อุตส่าห์ใส่ชุดมาเอาใจคนสับสี่มุงนะเนี่ยนะคะครับกับผมสีนวลสะทองเชื้อนะครับสมาชิกอบต.หมู่3ตำบลสับสี่มุมครับมีใครมาบ้างคะยกมือครับยกมือเลยนะพี่โอ้ยเยอะนี่แหมพี่เราบอกเข้าข้างมาชื่ออะไรกันบ้างไม่ต้องพูดแนะนำเลยครับครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผมผู้ใหญ่หมู่4บ้านไผ่ตรงทางตำบลสับสี่มุมครับผู้ใหญ่วสันต์แท้ไหลครับผู้ใหญ่วสันต์นะคะครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ถาวรนะครับตาทองตังผู้ใหญ่บ้านหมู่3ครับตำบลสับสี่มุมครับทีนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านกันกับหมดเลยผมผู้ใหญ่สมบัติสาทองพูนก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่22บ้านไผ่สีทองครับสังเกตผู้ใหญ่บ้านมักชื่อสอเสือนะคะครับผมผู้ใหญ่คอยสาทองอ่อนหมู่16สับสี่มุมครับเมื่อกี้หนูเห็นมีสาวสาวสับสี่มุมด้วยใช่ไหมคะมีไหมคะเหมือนยกมืออยู่ตรงกลางใช่ไหมหน้าเห็นไหมคนสวยไม่ต้องห่วงค่ะเราสวยเราก็ยกมือเลยค่ะนะคะแล้วเราตัวนิดนึงค่ะค่ะเตรียมสัตว์ท้องเครื่องอาสาพัฒนาชุมชนหมู่9ได้ตำบลสัตว์มงค่ะพี่หนูใส่ชุดนี้สวยไหมคะสวยค่ะขอบคุณมากค่ะก็ทาใจสาวเสียงมาดอนคอยค่ะแอร์อยู่ตอนนี้นะคะดอนคอยวันนี้มากันกี่ท่านคะน่าจะมา2คนนะคะไม่เป็นไรค่ะเรา2คนแต่2คนคุณภาพครับแก้วค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาวนครปฐมทุกท่านค่ะดิฉันกิ่นฤชยากรคุณค่ะก็เป็นประธานเครือข่ายคนหมู่บ้านอำเภอตะแบงแสนนะคะแล้วก็ร่วมทำงานกับอาจารย์ในโครงการการรับมือภัยพิบัติน้ำท่วมในอำเภอตะแบงแสนนะคะพี่ปิ่นมากับใครคะมากับท่านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่13อยู่แถวตะแบงแสนนั้นค่ะรบกวนสองไม้นะวันนี้มาน้อยเพราะว่าทีมงานป่วยแล้วก็ลงนากันอยู่ลงนาเนาะค่ะค่ะรบกวนมันเป็นข่าวระหว่างมาจากผู้ช่วยไม่ได้ยินเลยค่ะเอาไม้ใกล้ปากใกล้นิดเองจ้ะผู้ช่วยวันเทียนข่าวของหลานค่ะมาจากโคมิจิสาวตะบนต้นคอยค่ะพี่วันเทียนนี่เป็นหัวหน้าแก๊งเด็กต้นคอยนะค่ะนะคะพี่ปีนไหนๆก็มาแล้วมานั่งข้างหน้าเป็นแม่เลี้ยงข้ามไหนก็หนูหน่อยแล้วนั่งตรงนี้ก็ได้ค่ะจ้ะก็ถัดจากต้นคอยนะคะวันน้ำเขียวค่ะนะคะเช้าหนึ่งเดียวอีกแล้วสองไม้เลยค่ะสว
สวัสดีค่ะตวงรัฐพวงสิงห์ทองนะคะรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเขียวค่ะวันนี้ที่มาน้อยเนื่องจากว่าของเราเนี่ยกำลังเป็นช่วงที่จะพาท่านสมาชิกซึ่งได้รับการเลือกตั้งใหม่นะคะไปศึกษาดูงานที่ภูเรือนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ค่ะหรือว่ากลุ่มผู้ทำงานของเราเนี่ยช่วงเต็มตัวที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานนะคะก็เลยมาก็เลยส่งดิฉันมาเป็นตัวแทนของชาวตำบลวังน้ำเขียวนะคะซึ่งมาเนี่ยที่ตัววันนี้ได้จะมีเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วใช่ค่ะมากับเดี๋ยวให้นายช่างของเรานะคะแนะนำตัวค่ะเดี๋ยวขอเชิญที่ตรงรักกับช่างอึ่งมาข้างหน้าเลยนะคะจะได้เป็นตัวแทนของภาคส่วนท้องถิ่นค่ะเพราะข้างบนนี้ไม่มีใครมาจากท้องถิ่นเลยเนาะมีเพียบเลยนะคะบอกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงว่าสวัสดีนะครับสุภชัยลาวทองครับนายช่างโยธาครับโครงการของโรงท้องเขียวครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนนะครับของน้ำเขียวนะครับมาน้อยแต่ก็เต็มด้วยคุณภาพนะนะครับขอบคุณครับช่างอึ่งนั่งตรงนั้นเลยค่ะพี่ต้นรักเขานั่งกับหนูก็ได้ค่ะนะคะให้หนุ่มอยู่ฝั่งหนึ่งสาวอยู่ฝั่งหนึ่งนะคะนะความน้ำเขียวนี่เป็นอบต.ที่น่ารักมากนะคะทำงานร่วมกับทางอบต.นี่คือเจ้าหน้าที่นี่มาร่วมหมดเลยนะโดยเฉพาะช่างอึ่งนี่เป็นช่างโยธาก็จริงแต่ว่านำทัพเด็กค่ะตัวเล็กตัวน้อยตัวกระเปี๊ยกนะไปทำแผนที่ร่วมกับเรานะคะช่างอึ่งบอกโอ้โหหนักอกหนักใจยิ่งกว่าทำงานก่อสร้างอีกนะคะก็ถ้าจะวางน้ำเขียวนะคะรอเอาเป็นซีกเลยแล้วกันนะคะวางตะกูค่ะวางตะกูโอ้อยู่ด้านหลังนะคะเชิญผู้ใหญ่เลยค่ะนำทัพโดยผู้ใหญ่นะคะครับสวัสดีทุกท่านครับกับผมนายจรูนดาราสมผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลวังตะกูครับขอบคุณทุกท่านครับผู้ใหญ่มาทั้งหมด7ท่านครับ7ท่านนะคะครับขอบคุณครับแสดงว่าผู้ใหญ่กับชื่อลูกบ้านใครได้แน่อย่างเงี้ยใครกับผู้ใหญ่ท่านนี้เนี่ยคุณภาพคับแก้วค่ะแอบแซวนะคะก็สนุกนะคะจากวังตะกูแล้วก็มาเป็นอบต.นครปฐมค่ะหนูเห็นแว๊บๆผู้ใหญ่ศิลป์เนาะนะคะผู้ใหญ่ศิลป์มากับเราหลายวันแล้วนะคะเพราะว่าพากลุ่มสตรีมาขายเครื่องจักรสานด้วยนะคะครับผมอบต.พิโสตุสำราญนะครับมาจากตำบลนครปฐมมาทั้งหมด9คนนะครับผมแนะนำตัวสักหน่อยดีไหมคะแนะนำตัวก็ผมพิสุทธิ์สุขกำลังนะครับแล้วก็ในขอมขอแนะนำตัวทดสอบความจำกันค่ะดิฉันสุนทรีสร้อยโสพลค่ะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ค่ะค่ะจะได้รู้ว่าเป็นใครกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพิสมัยจันทร์พลามพรผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ค่ะสวัสดีค่ะจาพรโมกอ่อนค่ะสอบตหมู่ที่1ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนอต่อสุภญาแจ้งโลกเป็นอตหมู่ที่10ค่ะสวัสดีค่ะนางสัตนางวันทวันเปี่ยมค้าค่ะผู้ช่วยหมู่ที่ละผู้ใหญ่บ้านหมู่6ตำบลคอนครับสวัสดีครับผมนายสิงห์โชคธนกุลทรัพย์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลนครปฐมครับค่ะก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่สินนะคะที่ยังไม่หมดนะคะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบุญงามคุณแล้วก็คุณณรงค์นะคะผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่9ค่ะค่ะก็คนที่มาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้นำชุมชนนะคะก็ครับผมนายอ้นแก้วเขียวเป็นประธานประชาคมหมู่ที่9นครปฐมครับค่ะนี่แหละค่ะที่เราอยากได้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะครบหรือยังคะอบต.นครปฐมครบนะคะ9ท่านนะคะทีนี้เราขยับมาทางที่กำลังออกนะคะที่กำลังออกเนื้อสุดเลยค่ะบางหลวงค่ะนะคะบางหลวงที่เกษรหนูจะเสียงพวงมาลัยไม่ได้รบกวนของด้านหลังค่ะนำทีมอสมมานะคะวันนี้สวัสดีค่ะทุกข้าวโพดกิจกรรมทุกท่านนะคะของบางหลวงมีท่านนางเกษรสุจินดาลูกพงวันนี้มา6ท่านนะคะมาร่วมกิจกรรมกับอาจารย์ค่ะผมก็พี่เชิญใครมาบ้างคะ6ท่านมีพี่ชุติวันพี่แป๊วนะคะพี่ประภัยพี่ดุยนะคะพี่ปานิษฐ์แล้วก็ป้าทองหล่อแล้วก็พี่เป็นซีนอกจากเป็นอสมเราแล้วท่านเป็นประธานโครงการบ้านมั่นคงด้วยล่ะค่ะก็เทศบาลนี้นะเคลื่อนด้วยแรงงานผู้หญิงเนาะใช้รองเท้าโดยสาวๆนะดูแลเรื่องน้ำนะคะทางจากกว้างหลวงมาทิ้งมูลค่ะทิ้งมูลพี่ปัญญานะนั่งโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวมาคนเดียวหรือเปล่าโอ้โหเพี้ยนเลยเพื่อนเพี้ยนเลยพี่ปัญญานะคะยาได้ก็ไม่เจอเลยค่ะ
ครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็ผมปัญญาเดียร์นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินมูลครับวันนี้ทางท่านผู้นำครับติดกันเยอะก็ส่งผู้มีอิทธิพลมาผู้มีอิทธิพลภรรยาลูกอะไรผู้มีอิทธิพลต่อพนักงานอยู่ด้านหลังนะคะผู้มีอิทธิพลที่อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังแต่ว่าพูดไม่เก่งเก่งเฉพาะในคนในบ้านเท่านั้นค่ะพี่ปัญญาเขาไม่พี่แต่เดียวขอเชิญไม่นั่งคู่กับท่านอื่นเลยค่ะในฐานะที่เกี่ยวข้องโยงกับท้องถิ่นนะคะประธานสภาใช่ไหมคะโดนค่ะเปาะแดงเป็นพ่อเลี้ยงเลยค่ะนะคะถ้าจะหินมูลขยับลงมาใต้หน่อยนะคะคลองนกกระทุงค่ะวันนี้พี่น้องน้อยส่งผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังมาเหมือนกันนะคะใต้ดูมาให้พี่เขาด้วยค่ะเห็นพี่น้องน้อยที่ไหนต้องเห็นผู้มีอิทธิพลด้านท่านนี้อยู่ข้างๆเสมอผู้ช่วยใส่สติเอ็มนะครับตำบลของมันชุมก็สมาชิกประมาณ20คนครับมีผู้ใหญ่บ้านครับสมาชิกอบต.แล้วก็ขายน้ำสมาชิกนะครับไม่สามารถบอกได้หมดเลยเนาะครับผม20คนครับและเอาว่าคุยกล้องเป็น20คนเราจะได้ข่มที่มาได้น้อยหน่อยเห็นไหมนะเห็นโมคลองนกกระทุงนะคะนะคะแสดงความเข้มแข็งมากนะคะขยับมาบางระกังของลุงสมเกียรติลุงพาใครมาบ้างอ่ะผู้ใหญ่สุโขอยู่ไหนอ่ะออกซีกนี้นะคะไม่วิ่งเลยค่ะตรงนั้นจะร้อนไหมคะพี่ถ้าร้อนมานั่งเก้าอี้ด้านหน้าเป็นนักเรียนแถวหน้ากันดีกว่าค่ะนะคะเพราะตรงนั้นรู้สึกว่าแดดจะส่องแล้วนะคะ10โมงขึ้นไปเราจะไม่ได้วิตามินดีแล้วนะคะเราจะได้มะเร็งแทนนะคะครับผมชกคมชนะฝืนใจครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8บ้านนครครับวันนี้มา9ท่านครับมาเยอะเหมือนกันนะคะไหนเราตัวนิดนึงค่ะยกมือแล้วกันนะครับยกมือแล้วกันโอเครับรองผ่านนะคะก็สองที่สุดท้ายนะคะอีกที่หนึ่งคือไร่ขิงนะคะวันนี้ไร่ขิงมีภารกิจนะคะไม่สามารถมาร่วมได้ก็แห่งสุดท้ายค่ะบางช้างหนึ่งเดียวของเราที่ทำเรื่องเดียวไม่เหมือนใครนะคะทำเรื่องวิติทางสังคมค่ะพี่โรจน์วันนี้พี่มากันกี่ท่านเอ่ยครับผมพี่โรจน์เองนะครับจากตำบลบางช้างวันนี้มา9ท่านแต่รู้สึกว่าเด็กๆจะเดินหนีไปเที่ยวแล้วนะทำเกี่ยวกับเยาวชนนะให้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับก็เปลี่ยนแนวนะฮะจากที่อื่นเขาทำอย่างอื่นเนี่ยผมทำเรื่องที่ยังมองไม่บอกว่าไม่ได้แตะน้ำโดยตรงนะแต่ด้านในของคนใจครับของชุมชนนะครับผมก็มากับทีมงานนะคุณป๊อกกับพี่วิลเลอร์นะฮะแล้วก็เด็กๆรู้สึกจะเดินไปทุกที่เที่ยวงานแล้วนะคะถ้าพี่สนใจนะวันที่10เรามีเวทีเครือข่ายเด็กค่ะพี่ชวนน้องๆมาเราจะมีกิจกรรมพบปะกับน้องๆเยาวชนอำเภอกำแพงแสนแล้วก็จังหวัดราชบุรีแล้วเราก็จะพาทัวร์เที่ยวงานนะคะไปอีกรอบนึงครับผมขอบคุณครับค่ะมีใครที่เรายังไม่ได้แนะนำกันบ้างไหมคะตกหล่นตรงไหนไปบ้างคิดว่าคงครบนะคะก็คงจะรู้จักรู้หน้ารู้จักกันหลายคนก็รู้จักกันมานานแล้วนะคะบางคนก็อาจจะหน้าใหม่นะคะก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเรื่องนักพัฒนีนี้ก็เราก็ต้องการคนเก่าคนใหม่ก็ช่วยกันดูแล